พูดถึงมาตรการเยียวยาแล้วก็พูดถึงปากท้องเนี่ยฮะมันมีนโยบายหนึ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเยียวยาในเบื้องต้นนะครับจากกระทรวงพาณิชย์ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านพิชัยนฤทธพันธ์นะครับก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ครับไปพิจารณามาตรการฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับนอกจากการดูแลสถานการณ์สินค้าไม่ให้ขาดไม่ให้แพงก็จะมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งนี้ครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันที่จะดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาครับเพื่อไม่ให้ประชาชนถูกซ้ำเติมในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีแผนที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรประชาชนผู้ประกอบการเพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋านะครับจะได้มีกำลังใจแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาโดยเร็วที่สุดครับก็จะมีชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำความสะอาดบ้านเรือนจำนวน 2,000 ชุดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแปรงขัดพื้นไม้รีดน้ำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าผ้าห่มฟูกที่นอนอะไรเนี่ยนำมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการสั่งการไปยังกรมการค้าภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับช่วยเหลือเกษตรกรประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการติดตามการผลิตการจำหน่ายในพื้นที่นะฮะเพื่อป้องกันเกษตรกรถูกกดราคาโดนเอารัดเอาเปรียบครับแล้วก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับประสานห้างค้าปลีกค้าส่งในท้องที่ให้เปิดจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยระบายสต็อกเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เตรียมจัดธงฟ้าราคาประหยัดทันทีเมื่อน้ำลดครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองมีหลากหลายมาตรการจากหลายกระทรวงนะครับที่จะบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนส่งกำลังใจไปยังทุกพื้นที่ด้วยและนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ